ี้มาดูอีกคู่นึงนี่แหละครับเป็นการชกระหว่างบัวขาวโอ้โหบัวขาวบอกผมตอนนี้ต้องยอมรับว่าดังสุดๆเลยนี่ที่ชกกับคู่นี่แหละครับบัวขาวผิวอย่างนี้นะเวลานี้คุณกนกรัตน์ครับต้องสื่อต่างชาติเนี่ยเวลานี้มักจะนิยมคนผิวคล้ำเพราะว่าฝรั่งมังค่าเนี่ยชอบคนผิวคล้ำแล้วก็ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็อย่างบัวขาวเนี่ยแกมีเสน่ห์หลายๆอย่างคือทั้งไหว้ครูก็สวยด้วยแล้วก็คู่ชกวันนั้นก็ไหว้ครูก็สวยด้วยเหมือนกันครับคือสกัดเพชรสสกุลพันธ์คู่นี้ค่าตัวเนี่ยคุณกนกรัตน์ลองคิดดูสมัยก่อนๆประมาณเท่าไหร่ฮะคุณกนกขาวคู่มวยทั้งคู่เนี่ยนะครับริมสองแสนริมใกล้เคียงกับสองแสนว่างั้นเถอะยุคก่อนยุคก่อนเนี่ยเราดูสกัดเพชรฝ่ายแดงนะครับน้ำเงินก็คือบัวขาวปอประมุขณปัจจุบันนี้บัวขาวนี่โด่งดังมากในเรื่องแชมป์เควันต้องยอมรับเลยว่าบุญพัฒนาไงคุณทรงชัยนี่สร้างบัวขาวตั้งแต่ประมาณปีเท่าไหร่ครับคุณสินิขาวตอนนั้นโอ้ตอนนั้นก็อย่างน้อยๆต้องมี10ปีอ่ะ10ปี10ปีบัวขาวในช่วงนั้นเนี่ยนะบัวขาวก็ต่อยแล้วดูก็ยังขึ้นลงๆอ่ะยังไม่แน่เท่าไหร่อ่ะครับทีนี้อย่างว่าแล้วก็มวยขยันหมดยกก่อนนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยมวยเก่งกับบัวขาวก็มีชัดๆนะครับสกัดเพชรที่อาวุธใช้ได้เลยนะครับสมัยก่อนๆเนี่ยสกัดเพชรยังไวยังเร็วครับแต่ในช่วงนั้นน้ำหนักของทั้งคู่เนี่ยยังไม่ถึงประมาณ140ไม่ถึง138ประมาณไม่เกิน130สกัดเพชรแดงนะครับน้ำเงินบัวขาวแล้วก็บัวขาวเนี่ยที่มาโด่งดังเพราะว่าอย่างที่คุณกนกรัตน์ว่าไปโชคเทวันแล้วก็บุญวัฒนาแล้วก็ข้อสำคัญของบัวขาวเนี่ยขยันซ้อมครับแล้วก็ฝึกแม่ไม้มวยไทยไปดูเกมการชกจนกระทั่งต่างชาตินิยมชื่นชอบไปหมดจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือว่าโซนยุโรปโอ้โหไปหากินแล้วเนี่ยเกินคุ้มเกินค่าเลยแต่ว่าต้องยอมรับว่าโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณนี่มีส่วนสูงมากๆเลยที่ร่วมสนับสนุนบัวขาวมาเนี่ยทุกวันนี้ครับนี่เพราะว่าในสมัยก่อนๆนี่ต้องยอมรับเลยว่ามวยตัวไหนที่เป็นมวยเงินแสนเนี่ยนะจะไม่เข้าสู่วันทรงชัยน้อยคนน้อยคนมากเลยเพราะคุณทรงชัยเนี่ยกล้าที่จะทุ่มทุนในเรื่องนำมวยที่ว่าดังๆเอกเด่นๆที่ผมรู้มาว่าไม่มีใครกล้าจ่ายค่าตัวนักมวยเท่าคุณทรงชัยไม่กล้าจ่ายที่ผมทราบมาบางทีบางครั้งนี่คุณกนกรัตน์รู้ไหมว่าชนะ 70,000 ครับแต่บางคนนี่อาจจะขึ้น 20% 15% แต่ว่าชนะ 70,000 ตุ้มปุ๊บงวดต่อไปนี่ชก 150,000 เลยครับอีกเท่านึงนี่นี่เลยครับดูชัดๆเลยทีเดียวสกัดเพชรกับทางบัวขาวแล้วเวลานี้นะไม่ใช่ว่าสมัยก่อนนะคุณกนกรัตน์สมัยนี้เหมือนกันนะว่าผมเคยคุยกับหัวหน้าคณะหลายคนถามว่าเป็นไงที่พอเสนอมวยเขาบอกว่าพี่มิงตัวมาเตอร์ทรงชัยเนี่ยนะกล้าให้รางวัลมวยนี่คำพูดของหัวหน้าคณะครับวัดดวงได้เสียมากเสียลูกสวยดูสกัดเพชรเนี่ยเรื่องพละกำลังนี่ก็สู้บัวขาวไม่ได้นี่ต้องยอมรับนะบัวขาวเนี่ยนะตัวมาเตอร์มหาชนทรงชัยมีส่วนสูงมากเลยในเรื่องการที่ว่าทำให้บัวขาวมีวันนี้ที่ได้ชกเทวันโอ้โหนี่ท่านผู้ชมที่ดู VCD ในขณะนี้นะครับก็อย่างคุณสินิขาวพูดแล้วก็มีส่วนผลักดันอยู่เบื้องหลังเยอะๆๆเพราะว่าก็ที่โบเรียนให้ทราบนะว่าถ้ามวยเนี่ยที่หลายๆคนหัวหน้าคณะจะเป็นในกรุงเทพฯแต่จังหวัดเนี่ยถ้ามวยเนี่ยเป็นโซโลแกนก็เลยบอกว่าถ้าผมไม่ได้ผ่านวันสูงชัยเลยเนี่ยเหมือนไม่ได้ผ่าน ISO 9002เหมือนจบมหาลัยเหมือนจบมหาลัยนี่ดูฮะยกที่3ครับยกนี้ครับคุณสุนิขาครับเพราะเวลานี้ที่คุณสูงชัยนี่กล้าให้รางวัลนักมวยเพราะว่า1คนดูมวยในสนามในศึกวันสูงชัยเยอะครับเก็บเข้าประตูนี่ล้นหลามทุกครั้งทุกงวดเรื่องร้านเนี่ยเลิกคิดเรื่องปกติธรรมดามีแต่ล้านเท่าไหร่นี่แล้วมาดูคู่นี้ระหว่างบัวขาวน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงคือสกัดเพชรยามออกแข้งตลอดตัวบัวขาวยกนี้ตื้อแล้วนะครับตื้อแล้วดูแววของบัวขาวที่กระโดดรัดไม่เหมือนเนี่ยสมัยก่อนนี่เขายังไม่ห้ามนะเรื่องยางกันฟันฟันยางยังไม่ห้ามยังไม่ห้ามในยุคนั้นยังไม่ห้ามครับเดี๋ยวคุณกระโดดเห็นว่าเอ้ยเอาฟันยางโยนที่ไม่ใช่นี่เขายังไม่ห้ามโอ้โดนอะไรเมื่อกี้นี่นะครับโอ้นี่ชัดมาลานี่ชวาซัดหอกนะเดี๋ยวดูช้าๆอีกนิดนึงนี่
นี่เปรี้ยงนะขวานี่ศอกขวาเห็นไหมโอ้โหทวาซัดหอกลูกนี้โดนคางเลยรู้ว่าถังปาก